หน่วยงานวิชาการทางเรื่องกฎของศิลปะแต่ผมใส่ไว้ด้วยความตั้งใจใส่ไว้ครับต้องใส่ด้วยความตั้งใจเขากำหนดว่าเป็นทางเรื่องกฎของศิลปะทางธรรมหลังจากนั้นสับโปรเซสกระบวนการจัดการเรียนการสอนกระบวนการย่อยเลเวลที่1กระบวนการจัดการเรียนการสอนกระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกระบวนการย่อยสับโปรเซสเลเวล2กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีกระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรปริญญาเอกเอาท์พุตคืออะไรคือหลักสูตรเอาท์พุตคือตัวหลักสูตรการกระทำที่มีระบบ systematic and effectiveคือต้องมีเอาท์พุตบริหารหลักสูตรเอาท์พุตคือหลักสูตรเราไม่พูดถึงเอาท์คัมว่าหลักสูตรดีหรือไม่ต้องแยกให้ออกนะครับเอาท์พุตกับเอาท์คัมเอาท์พุตก็จับต้องได้เอาท์คัมก็คือผลลัพธ์ออกมาแล้วหลักสูตรเอาไปใช้แล้วเป็นอย่างไรดีหรือไม่เด็กตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตมากน้อยแค่ไหนนั่นคือเอาท์คัมนะครับกระบวนพัฒนาการกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนะครับก็แยกระดับปริญญาตรีเอาท์พุตคืออะไรก็ใส่ลงไปพัฒนานักศึกษานะครับการจัดหาทุนงานวิจัยอันนี้ผมก็มีความรู้ไม่เยอะก็วิจัยน่าจะมีอะไรบ้างนะจัดสรรทุนวิจัยกระบวนการจัดหาและจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในกระบวนการจัดหาและจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเอาท์พุตคือทุนภายในทุนภายนอกกระบวนการสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการวิจัยกระบวนการจัดการสารสนเทศด้านการวิจัยกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกระบวนการบริการวิชาการกระบวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบกระบวนการให้บริการฝึกอบรมสัมมนากระบวนการศึกษาสำรวจและออกแบบคำถามคือพวกนี้เราคิดหรือยังผมคิดคนเดียวไม่ได้อาจารย์กองทองคิดคนเดียวไม่ได้มันต้องคนที่อยู่ในงานและที่ผมคิดเอาไปลอกไม่ได้เพราะผมไม่ได้อยู่ในงานผมก็มั่วขึ้นมาตามทฤษฎีคณะวิทย์ทำอย่างนี้หรือเปล่านะครับภาควิชาทำอย่างนี้หรือเปล่ากระบวนการเหล่านี้ต้องแยกย่อยแยกย่อยแค่นี้พอไหมไม่พอนะครับวิจัยแล้วผมยกตัวอย่างการเรียนการสอนพอมาทำไซบอร์กโมเดลการเรียนการสอนเอากระบวนการย่อยมาทำไซบอร์กโมเดลสเต็กโฮลเดอร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสกอ.มหาวิทยาลัยผู้ใช้บัณฑิตผู้ปกครองนักเรียนผู้ร่วมผลิตผู้ประกอบการอินพุตข้อกำหนดระเบียบกรอบมาตรฐาน TQF นโยบายที่ทางการรักษาของมหาวิทยาลัยผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตผลประเมินความพึงพอใจของความต้องการของตลาดรายงานความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนนะครับก็จะไปสู่กระบวนการอะไรครับ Excel Input Process Process Specification มีคณะกรรมการรับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สกอกำหนดทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน Output หลักสูตรได้มาตรฐานCustomer ได้รับความรู้ทุกอันเหล่านี้ต้องไปทำเป็นรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดถามว่าและสิ่งเหล่านี้ใครจะทำก็คนที่รับผิดชอบงานเหล่านั้นครับท่านศิริดาอยากดูเรื่องการคลังนะครับให้ดูงานคลังใช่ไหมครับเดี๋ยวหาไม่เจอครับพอ
พอดีผมเอาแค่คอโปรเซสมาให้ดูนะครับยังไม่ได้ดูเรื่องกระบวนการสนับสนุนงานวิจัยงานวิจัยผมไม่ค่อยคุ้นเคยทำได้น้อยหน่อยนะครับไม่รู้ทำอะไรบ้างวิจัยนะครับก็ต้องทำสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นกระบวนการย่อยๆผมขี้เกียจบรรยายทฤษฎีมากนะครับก็ให้ดูตัวอย่างไปเลยกระบวนการจัดหาและสรรทุนวิจัยเรามีกระบวนการจัดหาไหมครับหรือไม่หาใครส่งมาก็ประกาศไปเรื่อยๆกันนะใครต้องการก็สมัครไปเองหรือมีกระบวนการจัดหาทุนวิจัยและจัดสรรทุนวิจัยสเต็กโฮลเดอร์แหล่งทุนวิจัยสกวว.ช่องมาเรียนจริงแล้วแต่ผมไม่รู้มีกี่ที่ใส่เข้ามาอินพุตคือทุนวิจัยโปรเซสคือกระบวนการจัดหาและจัดสรรทุนวิจัยตรงนี้ก็ต้องไปดีไฟน์โปรเซสข้างในเอาพุตเป็นทุนวิจัยภายในและทุนวิจัยภายนอกช่องถัดไปก็คือcustomer อันนี้เป็น customer ภายใน customer ภายในอันนี้คือกระบวนการจัดการภายในไม่ใช่ customer ของงานวิจัยไม่ใช่ customer ของ A paper ไม่ใช่ customer ของ A paper นะแต่เป็น customer ของ process นี่ออกไหมครับ customer ของ process ส่วนเอาผลงานวิจัยไปใช้อะไรผมไม่ได้วิเคราะห์ตรงอันนี้คือเรื่องของกระบวนการภายในนะครับความต้องการ customer requirement customer requirement อาจารย์และนักวิจัยได้ทำงานวิจัยตรงตามความต้องการมีสิ่งสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยนักศึกษาได้รับความสะดวกสบายในการทำวิจัยเจ้าของแหล่งทุนได้ผลงานวิจัยตรงกับความต้องการหรือตรงกับจุดประสงค์ของการให้ทุนอันนี้คือการวิเคราะห์อย่าลืมว่าตรงนี้ผมไม่ได้เขียนนะครับว่ากระบวนการนี้ทำอย่างไรเพราะผมไม่รู้ผู้ที่รับผิดชอบตรงนี้ต้องรู้และต้องเขียนออกมาได้นะครับก็จะมีแต่ละหัวข้อย่อยกระบวนการสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการวิจัยนะครับกระบวนการเผยแพร่กระบวนการจัดการผลงานวิจัย stakeholder input process output customer เจ้าของแหล่งทุนนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าแต่ละงานคงต้องไปนั่งคิดแล้วนั่งเขียนออกมาให้เป็นเอกสารชัดเจนเอาสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมาใส่ให้เป็นระบบนะครับบริการวิชาการก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับคงเดี๋ยวให้ไฟล์ที่อาจารย์รับรองทั้งหมดแล้วก็คงต้องไปเติมกันนะครับอย่าบอกว่าทำเพื่อส่งอาจารย์รับรองอาจารย์รับรองอาจจะมีหนังสือทำจะขอให้ส่งมาไม่ส่งก็ตามใจผมระบบไม่ส่งก็ตามใจแต่อาจารย์รับรองผมไม่ได้ต้องส่งกระบวนการเหล่านี้ทำให้ทุกคนรู้ว่ากำลังทำงานอะไรอยู่นะครับแล้วทำเพื่ออะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่ต้องเขียนออกมาสมมติว่ามนุษย์ลาออกไปหรือเปล่าหรือโดนอาจารย์วีระชัยให้ออกคนอยู่ในใจอยู่ในใจเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาทำหน้าที่ต่อเขาก็มีกระบวนการตรงนี้อ่านว่าเขาต้องทำอะไรบ้างอย่างไรแต่อย่ากลัวว่ามนุษย์จะไร้ค่าแล้วไล่ออกใครเข้ามาก็ได้เพราะมันมี intrinsic มีความรู้ที่อยู่ภายในของมนุษย์อยู่อีกนะครับอันนั้นเรื่องของ knowledge management ถ้าผู้ปฏิบัติมีคุณค่านะครับที่จะสร้างคุณค่าให้กับนักศึกษาคณะก็เก็บเอาไว้แน่ๆนะครับไอ้กระบวนการนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนธรรมดาแต่มันมีเทคนิคอีกซึ่งไม่ได้อยู่ในนี้แค่ขั้นตอนธรรมดาเหล่านี้ภาคไหนทำได้ครบภาคนั้นก็เป็นเลิศนะครับฝ่ายการศึกษาทำได้ครบจะใช้เสียงเพลงในระบบไหมครับเสียงนี้มันฟังแล้วอยากเต้น
แต่ละทีเอาหน่อยไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทุกคนต้องไปทำถามว่าคณะจะมาจัดแล้วทำเอาทำนั่งทำกันไหมไม่ผมว่าระดับคณะก็ต้องทำระดับคณะระดับภาควิชาก็ต้องทำระดับภาควิชาระดับหน่วยการศึกษาก็ต้องทำระดับหน่วยการศึกษาหน่วยวิจัยก็ต้องทำนะครับทุกคนต้องทำทุกหน่วยต้องทำย้ำว่าต้องทำถ้าอยากเป็นเลิศนะครับถามว่าทำไมพวกนี้จำเป็นไหมอ่ะผมถามว่าอาจารย์ชอบบอกต้องทำถามว่าจำเป็นไหมถามว่ามนุษย์รู้อยู่ไหมว่าทำงานอะไรอยู่บ้างรู้นะมนุษย์เขียนออกมาได้ไหมได้ไม่เขียนยากเลยก็ใส่ลงไปใช่ไหมอ้อยอ้อยก็เขียนได้ใส่ลงมากระบวนการมีอะไรบ้างทุกคนเขียนได้หมดงานคลังทำได้ถูกไหมครับเขียนได้หมดเลยกระบวนการต่างๆทำได้หมดทำหรือยังครับทำได้ทำหรือยังไม่ต้องตอบครับไม่ต้องตอบครับตอบคือก็ทำซะเพราะว่าทำแล้วมันจะเป็นประโยชน์เราจะเห็นแก๊ปเราจะเห็นช่องว่างของการทำงานของเราถ้าเราเขียนไม่ได้หมายความว่าเรายังไม่รู้จริงๆว่าเราทำอะไรกับงานนั้นเพราะฉะนั้นการเขียนคือการทำให้เรารู้ตัวตนว่าเรารู้ไหมว่าเราทำอะไรอยู่เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราทำเพื่อนักศึกษาจริงหรือไม่นะครับไฟล์พวกนี้มีหมดการบริการวิชาการให้ดูนิดนึงก็ได้อันนี้เรื่องของชุมชนสังคมอะไรก็แล้วแต่นะครับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผลงานวิจัยสู่ชุมชนสเตคโฮลเดอร์มีเรื่องของผู้จำหน่ายสารเคมียกตัวอย่างไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วแต่จะฝันแล้วแต่จะคิดเอาไปลอกไม่ได้เพราะผมมั่วทำไมผมมั่วเพราะผมไม่ได้ทำตรงนั้นก็เอาจากประสบการณ์ที่อ่านมาจากหลายๆเคสนะครับเข้ามาใส่นะครับหลายๆที่ที่เขาทำก็เอามาใส่แต่สิ่งสำคัญคืออยากจะให้คณะวิทย์เนียนนี้ออกมานะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าผมเคยให้ท่านอาจารย์กรองตองได้ส่งไปให้คณะแต่ละคนดูส่งนะครับแต่ถ้าส่งไปอันนี้ไปคิดของคณะคิดเองใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้ผมมั่วส่งให้ดูแล้วต้องมานั่งในที่ประชุมกรรมการคณะก็ต้องมานั่งดูนะครับว่าจริงๆแล้วมีกระบวนการอย่างนี้หรือไม่เรามีตรงนี้ไหมเราใช่ไหมแล้วก็ดีพลอยไปยังภาควิชาดีพลอยไปยังถ่ายทอดไปยังภาควิชาถ่ายทอดไปยังหน่วยงานต่างๆให้ดำเนินการผมดีใจมากที่พี่รุจิเรขาขึ้นไปเขียนในบล็อกแล้วบอกว่าได้ทำที่หน่วยแล้วแต่ยังไม่ได้เห็นเอาพุทธนะครับพอดีพี่โพสเรื่องเอาพุทธที่มันยังมาทำอย่างดูว่าทำออกมาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่จะสังเกตว่าถ้าเราทำไซพอร์กโมเดลเราจะรู้ลึกลูกค้าของเราเพราะในไซพอร์กจะต้องมีลูกค้าแต่นี่คือลูกค้าของกระบวนการนะครับยังไม่ใช่ลูกค้าของระดับคณะคนละ definitionแต่เอาง่ายๆก่อนลูกค้าของกระบวนการนะครับลูกค้าของ definition ว่าการวิจัยคือใครเนี่ยต้องคุยกันยาวนะครับและจริงผมหวังว่าประชุมบอร์ดมันต้องประชุมระดับนโยบายระดับกลยุทธ์ไม่ใช่ประชุมแก้ปัญหาไปวันๆอันนี้พูดภาพรวมและภาพทฤษฎีนะครับประชุมระดับนโยบาย KPI ถึงไหนแล้วนะครับติดปัญหาอะไรไม่ใช่ประชุมว่าเราอยากดูตัวอย่างเดี๋ยวจะหาว่าเกี่ยวข้องนึกไม่ออกเพราะมันใกล้คณะเราเอาระดับยุทธศาสตร์ดำเนินการระดับยุทธศาสตร์นะครับถึงไหนแล้วสู่ความเป็นเลิศหรือยังอย่างไรนะครับขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรต่อคณะกำหนดภาพรวม Work System and Process
ณะกำหนดภาพรวม work system and process แต่ละหน่วยงานและภาควิชาจะทำ work process ของตนเองปรับปรุง work process ปรับปรุง work process ของตนเองเมื่อจัดทำเราจะรู้แกปเมื่อรู้แกปขาดด้วนหายตรงไหนกระบวนการไหนหายไปต้องเติมเต็มนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องทำต่อหรือถ้าวันนี้ออกไปปุ๊บไม่ทำแล้วก็ไม่ทำดีกว่าทำอยู่ธรรมดาไปเรื่อยๆก็สบายจริงๆเราไม่ทำก็ได้นะใช่ไหมครับเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเงินเดือนได้ต่อไปไหมก็ได้นอกจากคณะบดีจะบอกว่าถ้าไม่ทำอันนั้นก็เป็นการไม่รู้นะครับมันทำด้วยการบังคับมันทำด้วยรูหรือมันทำด้วยเราคิดว่าต้องทำเพื่อให้ชนะถ้าใครฟังภาคแรกจะรู้ว่าเราอยากอยู่ในบ้านที่มันสวยงามเราต้องช่วยกันปรับปรุงและนี่ผมก็แค่บอกวิธีการปรับปรุงแต่จะปรับปรุงหรือไม่อยู่ที่พวกเรานะครับนี่คือแบบฟอร์มที่ทำให้ดูเมื่อกี้นะครับภาควิชาหน่วยงานคณะชื่อกระบวนการอะไร stakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขออภัยที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ input process ปัจจัยนำเข้ากระบวนการเพราะว่าผมคิดว่าเป็นภาษาอังกฤษมันง่ายกว่าปัจจัยนำเข้าผมก็งงแต่ถ้าเป็น input process output outcome เนี่ยจะชัดเจนกว่า customer stakeholder requirement อันนี้ก็ต้องจริงๆก็ต้องสำรวจนะครับ input spec สิ่งที่นำเข้ามาหรือได้ spec แบบไหนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการคืออะไรนั่นคือ spec process กระบวนการที่ต้องการคืออะไรรวดเร็วทันใจถูกต้องแม่นยำนะครับ output ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไรครับ customer requirement ก็ต้องสำรวจกระบวนการนี้ต้องผมถึงบอกว่ามันคือ10ปีในการพัฒนา10ปีนี่คือทุกคนทำกันอย่างตั้งใจและเต็มใจถ้าทุกคนทำบ้างไม่ทำบ้างไม่รู้สำเร็จเมื่อไหร่ครับถ้าจะสอดคล้องกันไปหมดจริงๆถ้าเป็นเวิร์กช็อปของการทำโปรซิสเต็มก็อีกเรื่องต้องตั้งทำทีละอันทีละอันอันนี้ไม่ได้มีเวลาจะให้ทำขนาดนั้นอันนี้ยกตัวอย่างจากเมื่อกี้ครับแบบ Excel เมื่อกี้เรื่องของวิจัยเพราะทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องวิจัยเพราะว่าการศึกษามันค่อนข้างช้าครับทำแล้วด้วยวิจัยทำมาแล้วนะครับแต่มันยากการศึกษามันง่ายแต่ยังไม่ได้ทำมันก็จะสลับกันนิดนึงมันวิจัยก็จะพูดเรื่องของแหล่งทุนเงื่อนไขของการรับทุนกระบวนการจัดหาทุนทุนวิจัยอาจารย์และนักวิจัยได้ผลงานวิจัยตามตรงตามวัตถุประสงค์โปรเซสมีการจัดสรรทุนได้ตรงตามเงื่อนไขของเจ้าของแหล่งทุนมีการควบคุมติดตามรายงานของก้าวหน้าตามแผนที่กำหนดอันนี้หน้าที่ของงานวิจัยใช่ไหมครับหรือเปล่าหรือไม่ใช่หรือภาควิชาไม่ทราบครับมีการประเมินการให้ทุนได้ทั่วถึงอันนี้คือสิ่งที่เขียนมาด้วยความฝันสิ่งที่ต้องทำก็คือควรที่รับผิดชอบพันธกิจเหล่านั้นทำตรงนี้ออกมาจริงๆว่าคืออะไรผมไม่พูดเรื่องอันนี้แรกแต่ยังไม่ถึงระดับนั้นนะครับช่างจะก่อน Six Sigma ISO ใช่ไหมโดยสรุปการมุ่งเน้นลูกค้านะครับหัว3รู้ไหมว่าลูกค้าคือใครและต้องการอะไรการบ้านรู้ไหมว่าลูกค้าคือใครต้องการอะไรกระบวนการของเรามันจะเป็นหมวด3และหมวด6มันจะไปด้วยกันนะครับกระบวนการของเราให้สิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือไม่พอเราหมวด3ถามว่าลูกค้าคือใครกระบวนการของเราคือหมวด6ด้วยนะครับทุกส่วนงานได้มุ่งเน้นประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าหรือไม่คือให้สิ่งที่ดีแก่ลูกค้าให้แวลูที่ดีแก่ลูกค้าหรือไม่รับฟังเสียงลูกค้าอย่างไรรับฟังอย่างไรและเอาข้อมูลมาใช้อย่างไรเอาข้อมูลมาใช้เพื่อสร้างความผูกพันคำว่าอย่างไรก็คือมันเอามาสร้างความผูกพันให้สร้างรอยัลตี้และวัดผลความพึงพอใจความผูกพันมันออกให้หมดโดยสรุปถ้าทำได้1 2 3 4 5 6 7ง่ายมากสั้นๆง่ายๆแต่ข้างในมันเยอะ
ปัญหาว่าทำไมมันยากคำถามมันดูง่ายครับปัญหาที่ทำไมยากทำไมแต่ละองค์กรถึงตอบสิ่งเหล่านี้ยากก็ประเด็นลูกค้าเป็นนักศึกษาหรือเป็นผู้ใช้บัณฑิตนะครับบางทีเขาอิงจากเกณฑ์ของ business นะครับลูกค้าคือคนที่จ่ายให้ถูกไหมครับลูกค้าคือคนที่จ่ายให้คนที่จ่ายให้แล้วเราให้สิ่งที่เขาต้องการนั่นคือลูกค้านั่นคือสิ่งที่เกณฑ์เขามันมาจาก business เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพอมันเป็น business อย่างเงี้ยมันก็ define ลูกค้าว่าคือสิ่งที่เขาจัดให้อย่างโรงพยาบาลลูกค้าก็คือผู้จริงๆเขาไม่ได้บอกว่าลูกค้าคือนักศึกษานะครับเขาเอาเกณฑ์ bullish เนี่ยเปลี่ยนลบคำว่า customer ออกแล้วใส่คำว่า student ลงไปอย่าเข้าใจผิดว่าเขาบอกว่า customer คือผู้เรียนนะครับเขาเปลี่ยนเกณฑ์ของเขานะครับว่าลบคำว่าลูกค้าทิ้งนะครับแล้วเอาคำว่าคัสเอาสติเวนใส่ลงไปนะครับถ้าเป็นเกณฑ์ของเฮลท์แคร์เขาลบคำว่าคัสเตอร์ทิ้งเขาเอาเอเชียนใส่ลงไปไม่ใช่หมายความว่าอันนี้คือลูกค้านะครับแบบเวลาเรามาใช้กันเราก็พูดว่าลูกค้าคือนักศึกษาลูกค้าคือนักศึกษานะครับแต่จริงแล้วทุกคำแทนที่ด้วยคำว่านักศึกษา
ขังหมดถามว่าทำไมนักศึกษาไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทำไมนักศึกษาไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เราสร้างนักศึกษาเราสร้างบัณฑิตด้วยกระบวนการเรียนการสอนกระบวนการเรียนการสอนคือเทียบกับกระบวนการผลิตถูกไหมครับถ้าเราจะมองว่าลูกค้าคือผลผลิตกระบวนการในการสอนก็คือกระบวนการผลิตของเราแล้วออกไปก็คือบัณฑิตเขาบอกว่าเรามองได้นะครับเรามองได้ว่าผลผลิตของเราก็คือนักศึกษาเช่นเดียวกันแต่เรามองอีกaspectคือเคยถามผู้เชี่ยวชาญนะคะเรื่องนี้เขาก็บอกว่าให้คิดด้วยว่า product เนี่ยเป็นสิ่งที่เราผลิตนะคะเราจะเลิกผลิตก็ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่ถูกกับความต้องการของตลาดแล้วเราเลิกผลิต product ได้แต่จริงๆแล้วเวลาเราสร้างผลิตเราหยุดสร้างผลิตไม่ได้ใช่ไหมคะคือแต่ product ของเราถ้าเป็นหลักสูตรเราปรับหลักสูตรได้เราเปิดหลักสูตรได้เราปิดหลักสูตรได้เราสามารถนำปัจจัยภายนอกหรือภายในทั้งหลาย competency มาปรับหลักสูตรได้นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าคือผู้เรียน product จึงไม่ใช่บัณฑิตค่ะ product จึงเป็นหลักสูตรคือเขาเอากระบวนการเนี่ยมาเป็น product แทนเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถปรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตามปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนผู้ใช้บัณฑิตเขามองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือถ้าเผื่อว่าบัณฑิตของเราดีนะคะผู้ใช้บัณฑิตก็เป็นผู้มีส่วนได้ค่ะอันนี้ก็เป็น definition ที่เกณฑ์เขาบอกไว้นะครับก็ตอนแรกผมบอกพี่รู้สึกครับผมก็แย้งกับผู้เชี่ยวชาญว่าไม่ใช่ผมว่าบัณฑิตเราเป็นลูกเป็นผลิตภัณฑ์มากกว่าครับแต่นี่คือตาม definition เขาเลยกระบวนการหมวด6ระบบงานของสถาบันมีกี่ระบบออกแบบมาอย่างไรนะครับระบบงานไหนจะดำเนินการเองหรือจะจ้างคนนอกกระบวนการทำงานที่สำคัญมีอะไรบ้างพิจารณาปัจจัยสำคัญอะไรบ้างเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินหรือไม่ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการอย่างไรควบคุมอย่างไรป้องกันการผิดพลาดอย่างไรปรับปรุงอย่างไรและมีนวัตกรรมเกิดขึ้นหรือไม่นั่นคือคำถามที่เขาถามเรื่องกระบวนการก่อนจะตอบอันนี้กลับไปทำตรงไซพองก่อนนะครับเพราะว่าเราอย่าเพิ่งมาตอบอันนี้เลยเพราะนี่คือระดับ multiple requirement เพราะฉะนั้นถ้าเราตอบไซปอกโมเดลได้ก่อนให้ครบก่อนทุกอันทุกหน่วยงานทุกภาควิชาแล้วค่อยๆมาตอบอันนี้นะครับมีท่านอาจารย์กรองทองถามไปใน Facebook ผมว่าเรียนการเขียนใช่ไหมครับเรียนการเขียนที่สถาบันเพื่อผลพลังชาตินะคะมันมีหลายหลักสูตรนะคะหลักสูตรสุดท้ายที่เข้าไปฟังมาจากผู้เชี่ยวชาญก็คือเรื่อง organization assessment นะคะก็คือดูกันเองภายในไม่ใช่เป็น assessor นะคะเขาบอกว่าสิ่งแรกที่องค์กรทั้งหมดทั้งหลายควรทำคืออ่าน basic requirement ให้ชัดอ่าน overall requirement ให้เข้าใจและพยายามตอบให้ได้ทุกคำถามมากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้เพื่อหาแก่เพราะว่าอะไรที่คุณตอบไม่ได้แปลว่าคุณไม่ดีนะคะส่วนเรื่องการให้คะแนนอะไรนั่นเป็นเรื่องข้างนอกไม่เกี่ยวกับเรานะคะการเขียนเนี่ยก็คือให้มองคำถามทุกคำถามเท่าที่เป็นไปได้เพื่อหาแก่ค่ะครับก็คือถ้าประกอบไม่ได้อันไหนแสดงว่าเราไม่มีนะครับเพราะคำถามถ้าเรามีคำถามอยู่ในมือก็จะรู้ว่าเราขาดอะไรบ้างแต่ที่ผมบอกนี่คือเราก็ไปทำลองดูระบบงานตรงนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ไปดูที่เกณฑ์อีกทีนึงตรงนี้บอลริชไม่ได้บอกให้ทำนะครับบอลริชไม่ได้บอกว่าต้องมีไซปอกโมเดลเขาไม่บอกวิธีการทำเขาแค่บอกว่ามีอะไรบ้างแต่ที่ผมบอกนี่คือทำไซปอกโมเดลแล้วค่อยไปแวะไปดูบอลริชทีหลังอันนี้ไม่เกี่ยวกับเกณฑ์ไม่เกี่ยวกับเขียน SNRแต่ต้องทำก็ได้ทำให้องค์กรพัฒนานะครับ
ะครับมันเป็นเรื่องเสียสติมาก